วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความสมบูรณ์ที่ไม่จบลงในความว่างเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับเราจะหยุดพักการศึกษาในพระคัมภีร์2พงศษัตริย์บทที่8นะครับเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็เราจะข้ามมาศึกษาในพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือพระธรรมปัญญาจารย์นะครับซึ่งก็อยู่ในพระคุธสามคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเหมือนกันนะครับซึ่งพระคัมภีร์ปัญญาจารย์นั้นเราจะมาดูบทนำสู่พระธรรมปัญญาจารย์ด้วยกันก่อนนะครับในบทนำของพระธรรมปัญญาจารย์นั้นพูดถึงสารพัดอนิจจังนะครับเมื่อเราเอ่ยถึงพระธรรมปัญญาจารย์ข้อความแรกๆที่คนส่วนใหญ่นึกถึงนั้นก็คือเรื่องราวของสารพัดเป็นสิ่งอนิจจังนะครับหนังสือเล่มนี้ประพันธ์โดยกษัตริย์ของอิสราเอลผู้ที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องและมีความมั่งคั่งที่สุดผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงราวศตวรรษที่9ก่อนคริสตศักราชแม้ว่าพระธรรมปัญญาจารย์นี้นะครับจะพูดถึงความเหนื่อยยากและความไม่ยั่งยืนของสิ่งสารพัดแต่ว่าพระธรรมปัญญาจารย์นี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นการเร้าใจให้บรรดาผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งทุ่มเทสรรเสริญและไว้วางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้ลึกซึ้งและสวยงามมากยิ่งขึ้นพระธรรมปัญญาจารย์คำนี้นะครับแปลมาจากภาษาฮิบรูซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าผู้รวบรวมความหมายดังกล่าวนี้ได้นำเราให้ทราบว่าปัญญาจารย์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้พิเคราะห์ค้นคว้าและสอนความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างเที่ยงธรรมอย่างเที่ยงตรงดังนั้นพระธรรมปัญญาจารย์มีความหมายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผู้คนรักเสรีภาพและพยายามแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆด้วยตัวเองมากกว่าการที่จะพึ่งพาพระเจ้าเสียงของปัญญาจารย์ตั้งแต่บท1จนถึงบทที่12นะครับเป็นเหมือนกับการเชิญชวนให้ผู้อ่านได้หันมาเผชิญหน้ากับปัญหาหนักของโลกใบนี้ที่ได้รับผลกระทบจากความบาปไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยหรือการเหนื่อยเปล่าความอยุติธรรมความไม่เที่ยงธรรมนั่นก็คือความแก่ชราและก็ความไม่เที่ยงในสังขารคือความตายท่ามกลางสิ่งสารพัดทั้งหมดทั้งปวงที่ไม่แน่นอนเหล่านี้นะครับปัญญาจารย์ได้กำชับให้ผู้เชื่อในพระเจ้ายังคงยืนหยัดในความยำเกรงพระเจ้าและเฝ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์ต่อไปแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไม่แน่นอนจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงและพระองค์จะนำเอากิจการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาแม้การพิพากษาจะฟังดูแล้วน่ากลัวมากแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ย
ยิ่งหนุนใจให้ผู้เชื่อทุกคนในองค์พระเยซูคริสต์นั้นยิ่งได้ไว้วางใจและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระบุตรของพระองค์ทรงเสด็จมาบังเกิดและยิ่งขอบพระคุณในพันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจในการสิ้นพระชนไถ่บาปของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อมนุษยชาติทั้งปวงในท้ายที่สุดนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์นี้จะได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจอย่างมากมายจากการได้ใช้เวลากับพระเจ้าผ่านบทเรียนในพระธรรมปัญญาจารย์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ18ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ18เราจะมาอ่านทั้งบทนะครับซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการใคร่ครวญของปัญญาจารย์ถ้อยคำของปัญญาจารย์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็มปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจัง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 สารพัดอนิจจังมนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากการตรากตรำทุกอย่างของเขาซึ่งเขาตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นคนรุ่นหนึ่งจากไปและคนอีกรุ่นหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินโลกยังคงเดิมอยู่เป็นนิจดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแล้วกระหืดกระหอบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้นอีกลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับไปทางเหนือลมพัดเวียนไปเวียนมาแล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมันแม่น้ำทุกสายไหลไปสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เต็มแม่น้ำไหลไปสู่ที่ใดก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีกสารพัดก็เหนื่อยอ่อนไปกันหมดแต่ละคนก็พูดไม่ออกในตาดูก็ไม่อิ่มหรือหูฟังเท่าไรไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ได้ยินสิ่งใดที่มีอยู่แล้วก็จะมีขึ้นอีกสิ่งที่ทำกันแล้วคือสิ่งที่จะต้องทำกันอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีสักสิ่งหนึ่งหรือที่ใครจะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่แต่สิ่งนั้นมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเราทั้งหลายไม่มีการจดจำถึงคนสมัยก่อนและไม่มีการจดจำถึงคนสมัยหลังที่จะเกิดมาโดยคนรุ่นต่อมาความอนิจจังของการแสวงหาปัญญาข้าพเจ้าปัญญาจารย์เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มและด้วยสติปัญญาข้าพเจ้าตั้งใจค้นคว้าและตรวจสอบทุกสิ่งที่ทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์และพบว่าพระเจ้าประทานภารกิจที่ยากลำบากให้มนุษย์ทำเพื่อพวกเขาจะสารวนกับสิ่งที่ทำข้าพเจ้าเคยเห็นการงานทั้งปวงซึ่งเขากระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิดสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแรงอะไรที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้ข้าพเจ้ารำพึงว่าดูสิ
ข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่งมากกว่าทุกคนที่ครองอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเจนจัดในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งข้าพเจ้าก็ตั้งใจเข้าใจสติปัญญาเข้าใจความบ้าบอและความเขลาข้าพเจ้าค้นพบว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแล้งด้วยเพราะเมื่อมีสติปัญญามากขึ้นก็มีความทุกข์ระทมมากขึ้นและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกจบพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ18คุณผู้ฟังครับน่าสนใจมากคือพระธรรมปัญญาจารย์เล่มนี้เริ่มต้นด้วยอาจจะเรียกว่าประโยคที่ทรงพลังแล้วก็กินใจสำหรับมนุษย์ทุกคนเลยโดยใช้คำว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังยิ่งนักทุกสิ่งล้วนแต่อนิจจังคุณผู้ฟังครับคำว่าอนิจจังในภาษาฮิบรูนะครับมีความหมายว่าไร้สาระไร้ความหมายหรือเป็นของชั่วคราวประโยคนี้นะครับตั้งอาจจะเรียกว่าน้ำหนักหรือภาพของหนังสือทั้งเล่มเอาไว้โดยท้าทายให้เราพิจารณาว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงในชีวิตหลักเพราะว่าเริ่มต้นว่าอะไรก็อนิจจังถูกไหมครับแล้วทีนี้ก็เริ่มทำให้เราคิดได้ตระหนักว่าเอ๊ะแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งที่มีความหมายที่แท้จริงในชีวิตหนังสือปัญญาจารย์นะครับผู้รู้ทั้งหลายก็สรุปกันว่าเป็นกษัตริย์ซาโลมอนเป็นผู้เขียนขึ้นมานะครับท่านได้ใช้สติปัญญาความมั่งคั่งและอำนาจของพระองค์ในการสำรวจความหมายคุณค่าของชีวิตพระองค์ได้มองดูโลกรอบตัวและสังเกตวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของธรรมชาติดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกลมพัดวนไปวนมาแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยเต็มสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเป็นเพียงแค่การวนซ้ำวนไปวนมาไม่รู้จบจริงหรือเปล่าแต่ว่าปัญญาจารย์กำลังชี้ให้เราเห็นบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับคุณผู้ฟังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้เรากำลังแสวงหาความหมายและจุดประสงค์ที่ถาวรอยู่นะครับปัญญาจารย์กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้อความนี้อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกท้อแท้เมื่อฟังเมื่อได้ยินแต่ลองพิจารณาดูดีๆว่าข้อความนี้กำลังสอนอะไรเรากำลังท้าทายเราให้มองเลยไปจากสิ่งที่ตาเห็นและมือจับต้องได้นะครับเป็นการเชิญชวนเราให้แสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือกว่าดวงอาทิตย์อยู่เหนือกว่าอำนาจใดๆในโลกนี้ปัญญาจารย์ได้ทุ่มเทชีวิตในการแสวงหาสติปัญญาแต่ท้ายที่สุดท่านก็พบว่าแม้แต่สติปัญญาเองก็ไม่สามารถให้คำตอบสุดท้ายอะไรได้ท่านกล่าวว่าในปัญญามากก็มีความทุกข์มากและบุคคลที่เพิ่มพูนความรู้ก็เพิ่มพูนความเศร้านี่ไม่ได้หมายความว่าความรู้และสติปัญญาเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่เป็นสิ่งที่กำลังชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นคำตอบหรือให้ความพึงพอใจที่แท้จริงแก่ชีวิตของเราได้แล้วเราจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรล่ะเราควรจะละทิ้งการแสวงหาความรู้การเรียนรู้และความเข้าใจอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าไม่ใช่นะครับแต่เราควรจะตระหนักถึงข้อจำกัดของสติปัญญาของมนุษย์แล้วก็เปิดใจรับปัญญาที่มาจากแหล่งที่สูงกว่าแหล่งที่สูงกว่านั้นคืออะไรก็คือมาจากพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1 นะครับกำลังวางรากฐาน
สำหรับการสำรวจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทต่อๆไปที่กำลังเตรียมใจเราให้พร้อมที่จะเผชิญกับความจริงที่ว่าชีวิตนั้นมันซับซ้อนบางครั้งก็ขัดแย้งในตัวมันเองมันไม่ได้ให้คำตอบง่ายๆแต่กระตุ้นให้เราคิดให้ลึกซึ้งลงไปเกี่ยวกับชีวิตและความหมายของชีวิตนะครับในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและการแข่งขันเราก็อาจจะหลงลืมที่จะหยุดพิจารณาดูว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงเราอาจจะวิ่งไล่ตามความสำเร็จวิ่งไล่ตามความร่ำรวยความมั่งคั่งวิ่งไล่ตามชื่อเสียงเกียรติยศโดยอาจจะคิดเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความหมายให้คุณค่าแก่ชีวิตของเราแต่ปัญญาจารย์กำลังเตือนเราเอาไว้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับกินลมกินแล้งหรือไล่ตามลมไล่เก็บลมเท่านั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรที่แท้จริงเลยแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตนั้นจะไร้ความหมายตรงกันข้ามนะครับกำลังเชิญชวนให้เราแสวงหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าความหมายที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือความสำเร็จของเราแต่เป็นความหมายที่มาจากความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระผู้สร้างของเราต่างหากเมื่อเราได้อ่านพระธรรมปัญญาจารย์เราควรจะอ่านด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการท้าทายจากข้อความในพระธรรมนี้และแม้ว่าบางครั้งข้อความในพระธรรมตอนนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจหนักใจในบางครั้งแต่นั่นคือวัตถุประสงค์ของพระธรรมตอนนี้ต้องการให้เราออกมาจากพื้นที่ที่เราเรียกว่าสะดวกสบายของเราหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอมฟอร์ตโซนที่เราเรียกว่าเราปลอดภัยเราอยู่ดีมีสุขแล้วเพื่อที่จะออกมาจากจุดนั้นแล้วก็มาพิจารณาถึงชีวิตในมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเราอาจจะลองตั้งคำถามเมื่อเราเจอข้อความนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิตที่แท้จริงของท่านและท่านกำลังไล่ตามอะไรอยู่กันแน่และทำไมท่านถึงต้องมาไล่ตามสิ่งเหล่านั้นถ้าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและคราวนี้อะไรคือสิ่งที่คงทนถาวรอยู่เป็นนิดแม้ว่าคำถามที่เป็นตัวอย่างนี้อาจจะไม่หาคำตอบไม่ได้ง่ายๆแต่ถ้าเราคิดดีๆคำถามนี้จะช่วยให้เราตื่นขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นในความเข้าใจและปัญญาที่มาจากพระเจ้านอกจากนี้พระธรรมปัญญาจารย์ในบทที่หนึ่งนี้ยังเตือนเราว่าแม้เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ก็มีบางสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยดังข้อความที่บอกว่าสิ่งที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้สิ่งที่ขาดไปนั้นจะนับให้ครบยังไงมันก็ไม่ได้ซึ่งข้อความนี้นะครับอาจจะฟังดูแล้วเหมือนกับท้อใจเลยทีเดียวคือยอมแพ้เลยแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งกลับกลายเป็นแหล่งของการปลดปล่อยได้เหมือนกันแทนที่จะท้อใจแต่กลับเป็นแรงกระตุ้นเราสอนเราให้ยอมรับในบางสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทุ่มเทพลังงานของเราไปในสิ่งที่เราสามารถทำได้จะดีกว่าที่เราจะมาทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันนะครับเราต้องระวังที่จะไม่ตกอยู่ในกับดักของความสิ้นหวังหรือการอยู่เปล่าๆที่ภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าหายใจรถทิ้งไปอยู่ในกับดักของความสิ้นหวังหรือไม่ลงมือทำอะไรเลยแม้ว่าปัญญาจารย์จะพูดถึงความไร้สาระของหลายสิ่งหลายอย่างแต่ปัญญาจารย์ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราละทิ้งความรับผิดชอบหรือการแสวงหาสิ่งที่ดีแต่ตรงกันข้ามปัญญาจารย์เชิญชวนเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
และด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับในโลกที่มักจะให้คุณค่ากับผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการปัญญาจารย์ได้เตือนเราให้เห็นคุณค่าของช่วงเวลากระบวนการคือการเดินทางการแสวงหาปัญญาและความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวมันเองแม้ว่ามันอาจจะไม่นำไปสู่คำตอบที่ชัดเจนหรือง่ายเสมอไปแต่ว่าขอให้เราเห็นคุณค่าในกระบวนการและก็เส้นทางที่กำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายในระหว่างทางให้เรามีความสุขกับมันมองซ้ายมองขวาเรียนรู้จากเส้นทางในการดำเนินชีวิตแม้ว่าเป้าหมายจะนำไปสู่ความเป็นอนิจจังแต่ว่าในระหว่างทางเราจะเรียนรู้อะไรในการดำเนินชีวิตของเรานะครับและในท้ายที่สุดนั้นพระธรรมปัญญาจารย์ได้เชิญชวนเราให้มองดูโลกและชีวิตของเราด้วยความอัศจรรย์ใจและถ่อมใจความอัศจรรย์ใจในความซับซ้อนและความงดงามในการทรงสร้างของพระเจ้าและความถ่อมใจเมื่อเผชิญกับความลึกลับของชีวิตที่เราไม่อาจจะสามารถเข้าใจได้ทั้งหมดดังนั้นขอให้เราได้ใคร่ครวญถ้อยคำของปัญญาจารย์ไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังท้อแท้แต่ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่จะค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตขอให้เราเปิดใจรับปัญญาที่มาจากเบื้องบนคือมาจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักว่าแม้หลายสิ่งในโลกนี้จะเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่ความรักและพระคุณของพระเจ้านั้นจะคงอยู่ชั่วนิดนิรันดร์จากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลนี่คือจุดสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมมุมมองข้อคิดในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ18ทั้งบทนี้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาอ่านในเนื้อหาของบทสำรวจและใคร่ครวญกันผมจะขอนำพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ2มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ2มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจัง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 สารพัดอนิจจังและต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดของบทสำรวจและใคร่ครวญซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับมีข้อความที่เรามักจะนิยมพูดติดปากกันก็คือว่าถ้าต้องการให้คนสนใจตัวเราเนี่ยจะต้องสวยรวยเก่งทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปนั้นผู้คนก็มักจะชื่นชอบคนที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทดแทนด้วยฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือการที่มีวุฒิการศึกษาสูงๆจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือมีงานมีการทำที่มีความมั่นคงมีรายได้ดีมีความร่ำรวยอะไรแบบนั้นแนวคิดนี้นะครับจึงทำให้ผู้คนในโลกนี้จำนวนมากมายหลงไปในการเสาะแสวงหาเพื่อที่จะครอบครองความสวยความรวยความเก่งจนอาจจะเป็นการผลักดันให้บางคนค่อยๆหลงออกไปห่างจากทางของพระเจ้าอย่างน่าเศร้าใจอย่างน่าเสียดายเหมือนในพระธรรมเยเรมีบทที่2ข้อ5ที่ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าบรรพบุรุษของเจ้าพบความผิดอะไรในเราเล่าเขาจึงห่างเหินจากเราและไปติดตามสิ่งไร้ค่าและได้กลายเป็นสิ่งไร้ค่าคุณผู้ฟังครับในพระธรรมปัญญาจารย์นั้น
เชิญชวนให้เราหวนคิดถึงกษัตริย์ซาโลมอนผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อราว 3,000 ปีที่แล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สง่างามเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีแต่ในพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่11ข้อ9บันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าในบั้นปลายชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนนั้นพระยาเวทรงกริ้วซาโลมอนเพราะพระทัยของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วคุณผู้ฟังครับเป็นไปได้นะครับที่ปัญญาจารย์เนี่ยต้องการอยากจะบอกสื่อสารกับผู้ที่อ่านหนังสือปัญญาจารย์นี้ให้รู้ว่าสารพัดได้กลับกลายเป็นความอนิจจังเมื่อพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นในภาษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระธรรมปัญญาจารย์นี้นะครับคำว่าอนิจจังมีความหมายตรงตามตัวอักษรว่าเหมือนไอน้ำเหมือนหมอกและปัญญาจารย์ยังได้บรรยายความไร้แก่นสารด้วยสสารอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือลมโดยท่านกล่าวว่าสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแล้งหรือในภาษาฮิบรูแปลตรงตัวว่าสารพัดก็อนิจจังกล่าวคือเหมือนกับการวิ่งไล่เก็บลมขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะไม่หลงไปกับไอน้ำหรือพวกลมที่ไม่มีอะไรที่จับต้องได้จนต้องจบลงที่ความว่างเปล่าอันไร้ค่าไร้ประโยชน์แต่ขอให้พระเจ้าได้ทรงเติมเต็มชีวิตของเราอย่างเต็มล้นในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นน้ำทำรงชีวิตเหมือนในพระกิตติคุณยอนบทที่4ข้อที่10ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เธอคุณผู้ฟังครับในพระธรรมอีกตอนหนึ่งนะครับพระธรรมฮิบรูบทที่1ข้อที่11ถึงข้อที่12นะครับได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดและในพระธรรมสดุดีบทที่102ข้อที่26ถึงข้อที่27ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดคุณผู้ฟังครับขอให้หัวใจของเราขอบคุณพระเจ้าที่ในองค์พระเยซูคริสต์นั้นเราเป็นผู้เชื่อในพระองค์และได้พบคุณค่าแท้ในพระองค์ที่ไม่มีวันสูญสลายเหมือนกับผมที่ได้คุยกับคุณผู้ฟังไปหลายต่อหลายครั้งว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตการปัจจุบันการแล้วก็ในอนาคตการพระองค์ทรงดำรงอยู่และยังเหมือนเดิมตราบชั่วนิรันดร์จากนิรันดร์การถึงนิรันดร์การ
แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือใครคือพวกเรานะครับแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเริ่มต้นกับพระเจ้าดีๆไม่ขอสิ่งใดเลยขอแต่สติปัญญาจากพระเจ้าที่จะปกครองดูแลประชากรของพระเจ้าจนท้ายที่สุดแล้วเขาได้ละทิ้งพระเจ้าจนทำให้พระเจ้าส่งพระพิโรธและท่านก็พบกับหายนะพบกับความสูญเสียในชีวิตของท่านจนท่านได้บันทึกในพระธรรมปัญญาจารย์เอาไว้เตือนเราทั้งหลายว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์เคยร่ำรวยเคยมั่งคั่งเคยมีสติปัญญามากมายแต่สุดท้ายก็กินลมกินแล้งก็คือเคยเห็นอะไรมาหมดแล้วสูงสุดแล้วมาจนถึงต่ำสุดไม่มีอะไรแน่นอนเลยถ้าหากว่าสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นไม่มีพระยาเวไม่มีพระเจ้าดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายนะครับสิ่งที่จะทำให้เราพบกับความยั่งยืนตลอดไปอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆไปบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคงยั่งยืนอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตก็ขอให้เราได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแกนนำและเป็นผู้ที่ครอบครองควบคุมการดำเนินชีวิตของเราเราก็จะได้มีโอกาสพบกับความเป็นนิรันดร์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่พบกับอนิจจังกินลมกินแล้งเหมือนกับที่ปัญญาจารย์ได้กล่าวไว้อย่าทิ้งพระเจ้าอย่าหนีจากพระเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับแน่ยังลาดล้ำชีวิตมองมอง